ถ้าคุณคิดจะสู้คดีเรื่องสัญญาบูตโกนะผมว่าไม่มีทางชนะหรอกเพราะสัญญาเขาก็ถูกต้องระบุทุกอย่างไว้ชัดเจนหมดแล้วแบบนี้ฉันควรทำยังไงอะคะก็ถ้ารู้ว่าสู้ไม่ได้ก็ยกธงขาวเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับเขาดีกว่าสร้างศัตรูนะนี่ขนาดฉันอยู่ในแซนด์บ็อกซ์แล้วนะเนี่ยตัดสินใจพลาดนิดเดียวยังรู้สึกเจ็บหนักเลยอะจนเวลาล้มจริงๆถึงมีสายก็เจ็บได้แล้วครับคุณจีนี่ก็ขยี้ตรงสุดอีกแล้วนะคะ